ก็ดีใจอยู่แล้วครับก็อย่างที่ทุกครั้งพูดเลยคือไม่ว่าไม่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้การอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนเขายินดีกับเรามันก็เป็นแบบผลบวกที่เราชื่นใจอยู่ครับครับก็ชงมาแบบงั้นเราก็ซดครับผมก็ยังทำตัวปกติครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรครับผมก็ยังทำตัวปกติอย่างเงี้ยอย่างไรคนรอบคนนั้นที่เราสัมภาษณ์ที่ใจหลักต้องเป็นอย่างนั้นเวลาคุยกันหรือว่าอย่างไรอยู่ด้วยกันสองคนเลยค่อนข้างปกตินะครับคือโอเคคือคงไม่ได้แบบพูดประจาจังก้าแบบนั้นเพราะเวลาอยู่กันสองคนน้องก็จะแปลกๆแต่ว่าก็จะแบบไม่ได้เราก็พูดให้เหมือนชื่นใจกันและกันตลอดอยู่แล้วไม่มีคนชงไม่อยู่ด้วยกันก็จะได้มีคนชงเดี๋ยวพี่กูพี่แอปปี้เอาจริงๆถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีทุกคนคอยชงอ่ะผมว่าพี่ก็ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็พี่อาจจะมีเบรกแล้วเวลาเขาเบรกกับเขาดุมันต่างกันไหมอ๋อก็จำเสียงออกมาต่างกันก็ต่างกันอยู่ครับก็เวลาดุก็จะสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเบรกเงี้ยเหมือนบางทีเขาก็อาจจะดีใจนะแต่ว่าเบรกๆมันน่ารักน่ารักอะไรส่วนใหญ่จะโดนเบรกเรื่องอะไรอะไรนะครับส่วนใหญ่จะโดนเบรกเรื่องอะไรก็อะไรแบบนั้นแหละฮะหมายถึงว่าคือพี่เขาจะเป็นคนเขินง่ายพี่เขินง่ายแต่จะไม่ค่อยแสดงออกเยอะนะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเบรกแบบผู้ใหญ่ใช่แสดงว่าเราสามารถแยกสีหน้าพี่ออกได้ไหมว่าอันนี้เบรกอันนี้ช็อตจริงอันนี้ดุอันนี้เขินคือเอาตรงพี่เขาเป็นคนคุมอารมณ์หน้าเก่งมากผมคงจะสัมผัสกับน้ำเสียงมากกว่าครับผมถ้าน้ำเสียงผมพอแยกได้แต่ถ้าหน้าอย่างเงี้ยผมแยกไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้มีปรึกษาคุณปีไหมเพราะคุณปีเขาได้ยินน้ำเสียงไหนรูปแบบมาแล้วไม่ได้มีโอกาสปรึกษาคุณปีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าแล้วกันเรายังไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องแนวนี้กับคุณปีเท่าไหร่ถ้าคุณปีส่งไลน์เหมือนรายงานเราตลอดเลยนะคือเอาจริงคือน้องปีเขาเป็นเด็กน่ารักมากๆครับคือถ้าเกิดทุกคนได้เคยได้เจอน้องปีก็จะน่าจะพอรู้อยู่ว่าน้องปีเขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยน้องปีเขาหาเก่งมากครับเคยบอกว่าตอนที่พี่เขาไม่มีการแล้วก็ลายเนี่ยเขาใช้ลายเดียวกันกับพี่แอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแยกออกใช่ไหมว่าอันไหนที่มันเนี่ยออกแต่ก็อาจจะแบบก็ต้องเมคชัวร์นิดนึงว่าอ๋ออันนี้น้องปีพิมพ์ใช่ไหมผมจะได้แบบส่งอะไรจะได้ระวังไม่ใช่แบบป้าไปแล้วน้องปีเดี๋ยวงงไม่เคยยังไม่เคยผมเช็คพอพิมพ์เสร็จแล้วก็คือบายน้องปีไม่ใช่ไม่มีฮะก็ป้าบมาเลยแล้วก็เราก็ต้องคือก็คือรู้อะค่ะคือถ้าเกิดเป็นพี่เขาก็จะแบบมีคำค่อยคำจะไพเราะแต่ถ้าเป็นน้องปีก็จะเราดูออกเป็นข้อความแบบสไตล์เด็กๆน้องปีก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเพราะพี่แอบบอกว่าเขารายงานเล่าให้เราฟังเกือบทุกอย่างครับผมแต่ละวันที่เจอมาตอนนี้ต้องเบรกบ้างเว้ยไม่ต้องเล่าหมดก็มีบ้างคือคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องปีเขาก็รู้จักกาลเทศะครับผมไม่ได้พูดไปซะโอ้โหหมดเลยแล้วเรามีแบบว่ามีช่วยถ้ามีอะไรแอบบอกเรากันละสองคนอะไรอย่างนี้โอ้ไม่กล้าพูดหรอกครับเดี๋ยวคุณแม่จับได้แล้วเดี๋ยวจะไปยังคู่ครับผมผมว่าคือคงไม่ได้เห็นหมดแต่คิดว่าพี่เขาก็คงไม่ได้ปิดบังอะไรที่นุ่นดีใจไหมที่ความที่มันไม่ต้องปิดความลับเลยอ๋อดีใจอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องปีเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่แอฟอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่เข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ล่าสุดก็ไปเป็นผู้ปกครองจนคุณผู้ชมมาเป็นผู้ปกครองโอ้ยอย่าใช้คำว่าผู้ปกครองเลยเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรทำไมคือจริงๆอ่ะช่วงเช้าตอนแรกผมก็มีธุระของผมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเนี่ยพอดีพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบลืมบอกอะไรอย่างงี้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำให้แบบอาจจะทำให้ไม่ได้จัดตารางใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกพี่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนนะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเอาเวลามาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดธุระผมเสร็จทันเนี่ยผมก็ไปดูปีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นแบบคือทุกอาทิตย์ของสถาบันเด
เนี้ยอากิครับคือเหมือนกับว่าจะมีให้น้องๆใช่ระดับอันนั้นแล้ววันนั้นมันเหมือนกับเป็นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วเค้าดีไซน์ชุดเองหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าไปดูน่าสนุกดีอย่างพอพี่แอปไว้วางให้เราไปไม่มีฝากฝังไม่มีฝากฝังคือเวลาคือใช่คือพี่เขาก็บอกชัดเจนว่าจริงๆอ่ะงานมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีที่มันเหมือนตอนที่เป็นผู้ปกครองให้น้องมันที่เป็นผู้ปกครองให้น้องไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ไปดูอะไรแบบนี้ตอนนั้นพี่เขารู้ไหมว่าเราจะไปแทนแม่หรือว่าเขาไม่เห็นเราที่งานรู้ครับผมเหมือนพี่เขาก็จะบอกน้องปีก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่นนท์ไปดูนะมันไม่คือฮามากก็ไม่นะผมว่าเขาก็ผมว่าทุกคนก็จะโฟกัสลูกของตัวเองครับก็ดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรที่มันแบบดีเด๋อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจอยู่แล้วที่มันเป็นคำชมคุณลุงมองว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมก็ได้ตามที่ทุกคนพูดได้เลยครับแล้วก็อย่างพอน้องเดินแบบเราต้องมีเชียร์อัพหรือว่าต้องให้กำลังใจยังไงอ๋อแน่นอนครับก็เหมือนกับถ่ายวิดีโอน้องเขาตบมือแบบเยี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เก่งจริงคือเขาน้องปีเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากเนาะเวลาเดินแบบอย่างเงี้ยก็ยิ้มแย้มแบบมีสะบัดผมสะบัดอะไรเงี้ยก็น่ารักอ๋อจริงๆนี่ครั้งแรกเลยครับนี่ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสครับเพราะว่าคือผมอ่ะก็บอกพี่เขาเสมอว่าสมมุติถ้าน้องปีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราว่าแบบไม่ได้อยากรบกวนเราแต่ส่วนตัวผมอ่ะโอเคถ้าเราว่างไม่ให้เราไม่ติดงานเราอยากไปดูอยู่แล้วซึ่งในพาร์ทของน้องปีเขาเล่นละร้อยกิจกรรมมากเลยนะปีก็เล่นกีฬาเข้าไปทุกอย่างก็ทำใช่ครับผมเป็นเด็กมีพรสวรรค์มากจะเห็นว่าเราได้แบ่งเบาภาระอันนี้พี่แอฟเพราะว่าคุณกีฬาแดดร้อนพี่แอฟอาจจะรู้สึกว่าไปได้แต่ฉันก็โอ้ผมอยากใช้คำว่าแบ่งเบาภาระเลยครับผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราไปทำแล้วเราก็เอนจอยด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปครับก็คือไปสนุกกันใช่ใช่แต่ว่าสุดไปละครอะไรนะอ๋อละครเวทีครับไอ้นั่นน่ะพี่เขาชวนไปแล้วผมก็พอเห็นเป็นแบบน้องปีเนาะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆแค่นี้รุ่นใหม่แล้วไปโชว์กันผมก็อยากไปแล้วยิ่งด้วยความเป็นโครงการของพี่บอยคุณปริมแล้วด้วยนะมันก็เลยรู้เลยว่าเป็นโชว์ที่มีคุณภาพแน่นอนเราก็อยากไปเห็นอย่างนี้พอได้ออกมาน้องปีแล้วมีคุณแอบดีๆที่มีติดต่อเข้ามาใหม่แล้วก็ออกคู่กันเอาคู่ใครใหม่แล้วดูคุณอ๋อต้องถามต้องถามคุณแอปสักหน่อยก่อนแอปมายืนข้างเวทีก็คือส่วนตัวมันก็คงไม่ได้เรียกว่าติดหรอกครับมันแต่มันคงเป็นเรื่องของแบบจังหวะโอกาสมากกว่าแล้วก็ดูว่ามันเป็นงานรูปแบบไหนครับผมถ้าเป็นงานแบบกิจกรรมบนเวทีวาดรูปแสดงความสามารถอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคผมว่าไม่ได้ติดอะไรครับซึ่งเราจะเห็นภาพคุณครับผมก็ขึ้นมาด้วยกันดีกว่าครับผมมันจะได้แบบใช่แฮปปี้ครับผมสิ้นปีนี้เหลือประมาณ4เดือนเนี่ยผลงานเราเหลืออะไรบ้างโอ้ยเร็วมากเลยจะหมดอีกปีแล้วเนาะแต่งานเราก็แน่นทุกปีครับผมจริงๆตอนนี้ผมมียังไม่แน่ใจยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มก็จะเป็นภาพยนตร์อีก2เรื่องที่อาจจะถ่ายคาบเกี่ยวกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ขอรับประกันอะไรครับผมมันเป็นทีมงานแน่นมากเลยนั่นน่ะสิ ขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแต่ก็มันเราเอนจอยมากๆครับกับการทำงานเราก็เลยยังไฟแรงเพราะมันทำได้แหละมันทำได้ทุกบทบาทแล้วมันมีอะไรที่อยากทำจริงๆถ้าเป็นบทบาททางเบื้องหน้ามันก็จะเป็นพวกบทแบบแอคชั่นจัดๆอะไรเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าอยากทำแต่ถ้าเป็นเบื้องหลังก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเขียนบทลองกำกับอะไรเงี้ยครับแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้มั้งแต่ก็พยายามหาโอกาสมีเยอะแค่ไหนเรามีมูมั้ยอะไรนะมูไม่มีผมเป็นคริสด้วยแหละมันก็เลยใช่คือด้วยความเป็นคริสเนาะก็จะแบบพระเจ้าเดียวอะไรมันเป็นความเชื่อแล้วไปมีแผนวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันไหมมีแผนไว้ครับมีแผนไว้พี่แป๊บ
ไปไปกันทั้ง3คนเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับเพราะว่าตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองก็เดี๋ยวต้องจัดตารางคิวกันให้ดูดีๆตอนที่แม่แกเรียกบอกว่าตรงเส้นทางคนข้ามเกี่ยวกันใช่ไม่อย่างปีที่แล้วก็ไม่ทันเพราะว่าเราต้องไปกับครอบครัวแล้วอยากไม่ต้องไปสุดไปเลยใช่ก็เลยต้องมาแมทกันหน่อยใช่ครับใช่ก็อยากเห็นแบบทำไปเที่ยวด้วยกันเลยได้คิดว่าเป็นไปได้อย่างสูงผมก็หวังว่าตอนนี้เราเคลียร์คิวรอแล้วผมก็มีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีรอดูครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเริ่มต้นเปิดตัวในประเทศไทยเพราะมันเป็นสินค้ารุ่นใหม่นะเราก็เลยได้พรีเซนเตอร์ที่รุ่นใหม่มาเป็นตัวแทนให้เราเนาะคนแรกเนาะพอดีเป็นเทรนด์เดียวกันนะฮะเราคิดว่าเป็นเหมาะมากเลยนะที่อยู่ในจังหวัดไหนก็เหมือนกันอร่อยหมดพอมาผลิตปุ๊บเราเล็งเห็นอะไรในข้าวไทยครับถึงเอามาเป็นวัตถุดิบข้าวไทยนี่หนึ่งคือคุณภาพดีฮะแล้วก็มีชื่อเสียงที่ต่างประเทศมากแล้วอีกอย่างข้าวไทยยิ่งข้าวหอมมะลิไทยนี่มันหอมจริงๆนะแล้วสูตรการผลิตของเราก็พอดีได้ทำให้กลิ่นหอมของข้าวไทยเนี่ยยิ่งได้กลิ่นหอมขึ้นมาตัวสินค้าตัวอื่นที่เขาผลิตโดยข้าวนะฮะก็เลยเราคิดว่าได้โปรโมทข้าวไทยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับไลซ์บาร์ดี้ไลซ์ชิปปี้นี่ก็คือว่าดูไปเหมือนpotato chip แต่ทำโดยข้าวนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับจะทอดแต่ไม่ใช่เราใช้อบนะฮะดูเหมือนมีไขมันแต่คุณทานลงไปก็ไม่มีไขมันนะฮะมันทุกอย่างดีกว่าสุขภาพยิ่งวัยรุ่นเนาะยิ่งคนที่วัยสมัยใหม่เนี่ยคือเขาดูแลร่างกายตนเองอะนะเลือกกินนะฮะไม่ใช่กินอะไรมาซื้อมีอะไรก็กินไปหมดนะสำคัญยิ่งอย่างวัยเนี่ยนะเลือกอาหารนี่เขาจะดูฉลาดนะฮะว่ามีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ดีกว่าสุขภาพก็ไม่กินนะฮะของเราพอดีตอบจุดตรงนี้ได้ครับอย่างวันนี้เป็นวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยทำไมถึงต้องก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไงก็คือลงทุนเนี่ยอินเมจทุกอย่างนี่พอดีเลยตรงเป๊ะกับเทรนด์ที่ของสินค้าของเรานะฮะอย่าเป็นคนดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็ทานอาหารก็เลือกมากนะครับ ทุกอย่างก็คือเป็นเทรนด์ฮะของวัยเป็นตัวแทนของคนวัยนี้นะฮะสินค้าของเราก็พอดีเป็นอย่างนี้นะก็เลยเราคิดว่าเป็นคนที่ถูกต้องแล้วนะไม่มีคนอื่นที่พอจะให้เราเลือกได้ขอจิ้มมาเลยครับไม่ต้องจุ่มไม่ต้องจุ่มครับจิ้มเลยอย่างมูลคุณอันนั้นมีรสชาติอะไรบ้างเราได้กินอันไหนบ้างครับอ๋อกินทุกรสแล้วครับก็จะมีซีซอลนะครับผมมีรสมีชีสนะครับมีเซาครีมแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็โหบาร์บีคิวบีบีคิวนะครับผมใช่ครับแต่ความแตกต่างจากขนมโตเกียวทั่วไปมันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างใช่ไหมครับคือปกติเราจะอาจจะคุ้นชินกับแบบมันฝรั่งทอดกรอบอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันอมน้ำมันหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นของทอดเนี่ยเราก็จะ
รู้สึกไม่ค่อยดีกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่พอแบบเขาผ่านกรรมวิธีด้วยการอบแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันสุขภาพดีครับผมไขมันก็ไม่มีครับผมผงชูรสก็ไม่มีกลูเตนก็ไม่มีครับใช่ใช่ครับใช่อยากพูดถึงตัวอย่างให้ภาพยนตร์โฆษณาเป็นยังไงบ้างเขามี2ลุคสนุกมากครับสนุกมากครับวันถ่ายก็คือเหมือนกับก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนเมคอัพอะไรแล้วก็เวลาถ่ายก็จะเป็นระบบมากๆเนาะเพราะว่าบางทีมันแบบมันบางซีนเราจะต้องทำลุคนี้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนลุคแล้วก็กลับมาถ่ายช็อตเดิมซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็สนุกดีครับผมไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้จริงๆเราชอบลุคเนี้ยของเราระหว่างตกกับผมเซ็ตฮะใช่รู้สึกว่ามันเปิดหน้าเปิดตาดีครับดูทิ้งจ้าครับผมสุดท้ายแล้วอยากให้ผู้บริหารท่านนึงฝากเป็นสำคัญด้วยครับก็หวังว่าให้ผู้บริโภคทุกคนได้ชิมสินค้าของเราแล้วชอบสินค้าของผมนะฮะแล้วไวฟีฟู้ดจะได้ตลอดเลยพัฒนาสินค้าใหม่ที่มาตอบรับไอ้ความต้องการของผู้บริโภคครับขอบคุณมากครับครับผมก็ใครที่กำลังมองขนมที่ดูดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไรซ์ชิปปี้ไรซ์บันดี้นะครับตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ